สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะเอ๊ะนะคะอย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์รอกชิดรอกเชยตอนนี้ก็นะคะตอนนี้เวลา7:08 นของสวีเดนนะคะป้าก็นะคะมาทักทายกันนะคะในวันที่ป้าเนี่ยว่างนะคะมันก็ไม่เชิงว่างเท่าไรหรอกนะคะป้านี่ก็จะมีโมเมนต์ของตัวเองนะคะคืออยากว่างก็ว่างนะคะเอานะคะป้าลองป้าตอนนี้ป้าตามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บนะคะรอป้าว่างแป๊บเดียวนะคะป้านี่แบบว่าไม่รบกวนเวลาพวกคุณนานหรอกนะคะเพราะว่าป้าก็จะต้องรีบไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าป้าเนี่ยจะต้องไปที่หน้าจอของตัวเองเพื่อจะได้แชร์นะคะสวัสดีจ้าเหลเมื่อวานฟังละป้าเห็นด้วยอยากจะระบายอะไรก็ระบายเพราะว่าป้าก็ตามนั้นนะแป๊บหนึ่งเอ๊ะทำไมกูแชร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยเหลของป้าเขาเรียกว่าชิวๆแบบเนี้ยชิวๆก็ตอนนี้นะคะป้าก็นั่งบนภูดูนะคะแล้วก็ดูอีหนิงมันดิ้นนะคะอีมิจฉาชีพใต้ดินน่ะนะคะแป๊บนะคะอ่ะนะคะสวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะคะพี่น้องหน้าซีบอกนะคะสวัสดีตอนเช้าๆหนูอยู่นอร์เวย์ทานอาหารเช้าอยู่ค่ะปลาทานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอีห้านะคะแล้วก็ชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะฉากสวยนะคะคือฉากช่วงนี้เป็นฉากช่วงคริสต์มาสอ่ะนะคะเพราะว่าช่วงคริสต์มาสของเขาก็จะมาไวกว่าเขาเรียกว่าอะไรมาก่อนวันคริสต์มาสอ่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าวันนี้นะคะป้าก็จะมาคุยนะคะก็เลยว่าพอออกมาหรอกูนึกว่าเจ้าเสด็จนะดูภาพกันหน่อยนะดูภาพกันหน่อยอีเหี้ยพวกนี้แม่งต้องให้กูมีแบบขึ้นได้ทุกวันเนาะอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะโอ้แป๊บนะคะเดี๋ยวป้าจะต้องแบบมีตัวเองด้วยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวกันพวกมันรีพอร์ตนะคะ อันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะนะคะคุณเห็นภาพนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะพอออกมาหรือเจ้าเสด็จจ้านะคะอยากที่เราดูเหตุการณ์เมื่อวานเราก็ดูภาพกันนะป้าก็ไม่อยากเอามาตอกย้ำรู้สึกว่าป้ารู้สึกแย่ค่ะมันสังคมปอบกาบนี่เมื่อไหร่มึงจะเลิกคะแล้วกูถามจริงๆเหอะมึงอยู่ราชวงศ์ไหนล่ะคะผอ.และเห็นบอกว่าครูเป็นคนจัดให้งั้นก็ต้องเอาครูออกมาเด็กไม่ได้ร่ำได้เรียนไอ้ชิบหายการศึกษาไทยเนี่ยที่มันอยู่อันดับที่ร้อยกว่าของโลกนี่นะมันก็จะยิ่งลงไปอีกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดไปแป๊บนึงนะค่อยมาอ่านเพราะว่าอะไรมันดึงสมาธิพอตัวหนังสือเลื่อนอากูก็อ่านอย่างเงี้ยขอปิดแป๊บเดียวนะปิดหน้าจอแป๊บเดียวคุณพิมพ์ไปเลยเดี๋ยวป้ามาเลื่อนอ่านนะคะนะคะอ่ะมาคุยกันนะคะหลังจากที่พวกคุณทุกๆคนนะคะก็เห็นไปแล้วว่าไอ้ผอ.เนี่ยนะคะก็ทำตัวเป็นเหมือนกับราชนิกูลเอาลงทุกภาพเลยมะเอาลงทุกภาพมะแค่นี้กูก็อายประเทศอื่นจะแย่อยู่ละไอชิบหายแม่งเห็นคนไม่เท่ากันอะแล้วผอ.เนี่ยมันมีบุญคุณอะไรกันนักหนากูถามหน่อยมึงก็แดกเงินเดือนของภาษีของประชาชนหน้าที่ของพวกมึงนะคือทำงานทำยังไงให้ลูกเขาเนี่ยนะฉลาดทันกับเด็กประเทศอื่นไอชิบหายปกติเนี่ยก็ไม่สู้ไม่ทันประเทศอื่นเขาแล้วแม่งยังจะมาให้เด็กเนี่ยต้อยต่ำอย่างนี้อีกหัวควยนะจะบอกให้นะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไม่นึกถึงบุญคุณครูหรอกถามว่าทำไมอ่ะเขาจะบอกอุ้ยยี่เพนมึงคิดยังไงครูในเมืองนอกเขาไม่เห็นมาต้องทวงบุญคุณเลยเขาบอกนี่มันงานของฉันฉันทำงานให้ฉันให้ดีที่สุดหน้าที่ใครก็หน้าที่มันหน้าที่หมอก็รักษาคนไข้ให้ดีที่สุดหน้าที่พระก็ต้อง
ทำตัวให้ดีที่สุดหน้าที่พ่อแม่ก็ทำตัวให้ดีที่สุดหน้าที่ทหารก็โน่นไอสัตว์อยู่ที่ปลายชายแดนนะมึงอย่ามาแถวๆนี้นะมึงนี่กูก็ด่าพวกมึงไปกูก็ลามไปถึงทหารทุกทีแหละตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของเขาครูก็ทำหน้าที่ของเขาคุณไม่เห็นเหรอคะทุกคนกลัวตกงานกลัวที่จะไม่ได้ทำงานผอ.เนี่ยมันทำงานนะคะงานของมันนะคะมันไม่ได้ทำฟรีมันไม่ได้จิตอาสานะคะถึงจะต้องไปนึกถึงบุญคุณมันกูก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมันทำไมถึงได้มีวัฒนธรรมอะไรส้นตีนขึ้นมาตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยฮะเห็นครูเป็นผู้มีพระคุณครูน่ะอยากเข้ากันแทบเป็นแทบตายแต่จริงๆกูจะบอกเลยนะครูน่ะตอนแรกเขาไม่ได้อยากเป็นครูหรอกเชื่อกูคนที่รักอาชีพครูกูว่ามีไม่ถึง 10% แต่เอ็นทานวิศวะเอ็นทานหมอเอ็นทานส้นตีนหีแตกไม่เข้าไม่ติดไงกูก็เลยต้องเข้าวิทยาลัยครูนะแล้วก็ไปราชพักเพราะมันจะเปิดรอเลยอ่ะลูกกูเนี่ยสอบอะไรเหี้ยไม่ติดทั้งอย่างลูกกูไม่ได้เก่งลูกกูก็เข้าวิทยาลัยครูหรือราชพักนี่ไงการศึกษาไทยแม่งก็แย่อยู่แล้วไอ้สัตว์มึงจะอะไรกันนักหนาฮะเห็นสภาพนี้แม่งยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ในความรู้สึกกูกูก็ด่ามานานอีแผ่นเนี่ยมึงด่าประเทศไทยกูไม่ได้ด่าประเทศไทยกูด่าคนแบบเนี้ยด่าแบบเนี้ยฮะที่กดคนไทยให้ตกต่ำเนี่ยไอ้ชิบหายฮะทำไมต้องให้กราบกันขนาดนี้มึงแดกเงินภาษีของพ่อแม่ของนักเรียนนะแล้วนักเรียนพวกนี้เขาก็ไม่ได้เรียนฟรีจริงในเมืองนอกนะกูบอกมึงนะเรียนฟรีหนังสือหนังหาฟรีสมุดดินสอยางรบฟรีเมืองนอกเขาใช้ดินสอกันนะจ๊ะกูจะบอกให้นะคะเขาใช้กันแบบนั่นนะเพราะว่าเขารักษาสิ่งแวดล้อมเขาไม่อยากสร้างพลาสติกนะคะเพราะว่าปากกามันเป็นพลาสติกนะคะนะคะเป็นสารเคมีนะคะกูจะบอกกับพวกเมืองแล้วมึงเห็นไหมเนี่ยลูกใครมึงให้เขามากราบแล้วก็มีเด็กรอรับอย่างกับโอ้โหอย่างกับประมาณเป็นเจ้าอ่ะแล้วกูถามหน่อยอีครูดอกทองตอแหลครูส้นตีนที่เราจังเอโรงเรียนเนี่ยที่มึงบอกมึงเป็นคนจัดไอ้ผอ.มันมาบอกว่ากูไม่ได้สั่งให้จัดนะพวกมึงจัดกันเองเตรียมขบวนเสด็จให้เด็กมาตากแดดร้อนๆเด็กเข้ามาโรงเรียนน่ะเขาต้องการที่จะได้วิชาความรู้การศึกษาไทยนะต่ำอันดับที่ร้อยกว่าของโลกเนี่ยนะมึงยังไม่รู้สึกเหี้ยอะไรกันเหรอมึงยังคิดว่ามึงเนี่ยเท่อะนะระบอบศักดินาเนี่ยมาจัดเต็มเลยนะมึงมึงดูการนั่งเขาสิแล้วมันยังมีภาพป้าคิดว่าคนเห็นในโซเชียลเยอะแล้วค่ะไม่ต้องเอาขึ้นละแม่งแบบกูนี่แบบขึ้นเลยไอ้เหี้ยแล้วให้เด็กไปนั่งพับเพียบอย่างเงี้ยกูถามคนที่อยู่อีพวกสลิ่มลูกทาสทั้งหลายแหล่นะที่มึงไปอยู่เมืองนอกน่ะไปอยู่ที่อังกฤษไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียไปอยู่ที่สวีเดนไปอยู่แถบสแกนดิเนเวียนนะประเทศที่มีความสุขติดท็อป10อันดับ10เนี่ยของโลกอ่ะประเทศสวีเดนติดอันดับ6ปีนี้เอ๊ะ5หรือ6วะกูลืมละนะอันดับ1ติดฟินแลนด์อันดับ2ก็คือนอร์เวย์อะก็แถบสแกนดิเนเวียนหมดเลยเคยมีแบบนี้มั้งไหมกูถามพวกมึงหน่อยอีพวกสลิ่มลูกทาสที่อยู่เมืองนอกมีแบบนี้ไหมเวลากูด่าอะไรขึ้นมาอ่ะอีเป็นด่าประเทศต่อยอีสัตว์ไอ้เหี้ยกูด่าแบบนี้ไงด่าวัฒนธรรมควายๆเนี่ยมึงฮะวัฒนธรรมทาสต้องมอบกราบไอ้สารละโอ้ยกูนี่แบบด่าต้องกูอยากจะด่าพวกมึงนี่นะคือจริงๆนะแล้วเวลากูพูดอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับการศึกษาไทยพวกมึงจะเป็นจะตายอีเป็นดูถูกประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วมึงโดนี่ระดับผอ.นะนี่ระดับโรงเรียนประจำจังหวัดนะฮะกูนึกว่าเจ้าเสด็จ
มึงโอ้โหเดี๋ยวมึงดูพานพุ่มจัดพานพุ่มไม่ประมาณว่าเป็นราชนิกูลผู้สูงศักดิ์เตรียมเสด็จมาณโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกูถามว่าคนที่เห็นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะวัฒนธรรมหมอบกราบเนี่ยแค่วัฒนธรรมหมอบกราบเจ้าเนี่ยนะมันก็เยอะพอแล้วนะยังจะต้องมากราบไอ้ผอ.ที่แดกเงินภาษีของประชาชนพ่อแม่เขานี่แหละมึงแดกภาษีของพ่อแม่เขาเนี่ยไอ้ชิบหายพอมึงแก่นะยังแดกภาษีไปจนวันที่มึงลงตายอีกดูเอาชิบหายพวกนี้นี่ใช่สังคมไทยมันไม่มีความเป็นคนหรอกมันอยากให้เป็นทาสกันนะอยากให้หมอบกราบนะเอาหลังขนาบพื้นนะเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยชิบหายเวลากูด่าขึ้นมานะไอ้อีเพนด่าประเทศไทยกูด่าแบบเนี้ยเห็นหรือยังหน้าด่าไหมแบบเนี้ยหน้าด่าไหมนะอีมึงจบครูกันมานะแต่สมองพวกมึงเนี่ยต้องกดคนอื่นให้ตกต่ำและวิธีสอนของคนไทยนะขอให้ลูกเรานะโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนไอ้ชิบหายสอนลูกกันกูก็เคยได้ยินคำที่ปู่ย่าตายายทำไมสอนอย่างเงี้ยกูไม่เข้าใจเขาจริงๆทำไมต้องสอนให้เป็นเจ้าคนนายคนด้วยวะเป็นคนเท่าๆกันไม่ได้เหรอวะในต่างประเทศนะกษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันนะขนาดดูไบนะมีระบบสมบูรณ์ในยาสิทธิราชนะกูเรียกไม่ถูกชิบหายยาวเกินเจ้าเขายังไม่มาปิดถนนเจ้าเขาไม่มีใครมาหมอบกราบแบบนี้เลยขึ้นรถไฟก็ขึ้นด้วยกันเข้าห้างก็เข้าห้างไปกินกาแฟก็ติดไอ้นี่ด้วยกันติดคิวด้วยกันสารพัดโอ้โหพวกมึงเนี่ยอ๋อแน่นอนค่ะขึ้นต้นอะไรก็ได้นะคะกูต้องด่าอีหนิงอี18มงกุฎนะอีคนที่ตบทรัพย์คนเสื้อแดงหาแดกมานานแสนนานแน่นอนค่ะแล้วก็ด่าแก๊งไฟเย็นอย่างพวกมึงด้วยนะไอ้พวกใส่เสื้อประชาธิปไตยตบทรัพย์คนเสื้อแดงเนี่ยต้องด่าค่ะไม่ต้องรีบตีโต้ไม่ต้องรีบนะโดนแน่ขึ้นต้นอะไรก็ได้ลงท้ายกูเล่นงานไอ้พวก18มงกุฎตบซับคนเสื้อแดงหาแดกอันแน่มีการบอกอีเพนเนี่ยเป็น18มงกุฎไปบอกที่ช่องตามช่องใหญ่ๆนะช่องคุณแคนโดคนนี้มึงให้เขาดูเขาเองระดับนั้นเขาฉลาดสัตว์นรกมึงนี่นะพวกมึงเนี่ยเอาไว้ก่อนมึงไม่ต้องรีบมึงโดนแน่แก๊งไฟเย็นนะกับอีกทุกตัวเลยนะที่เข้ามาในฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ละตังมาเดี๋ยวกูจะไล่ไปถึงโน่นเลยนะคะแกนำเลยนะคนกูมีคลิปเสียงหลายคนด้วยกูบอกแค่นี้ใครคุยก็เก็บคลิปเสียงหมดอะนะคะแป๊บหนึ่งนะคะก็ให้ดูกันเนี่ยค่ะการสอนแบบเนี้ยบางทีที่เราบอกอุ้ยทำไมคนไทยเนี่ยมันโดนหลอกง่ายจังวะโดนอีแม่มณีหลอกโดนไอ้นี่นะยังมีอีกนะมีแชร์น้องบัวนะมึงมีแชร์น้องบัวอีกค่ะมึงรู้ไหมคะน้องแชร์น้องบัวคืออะไรเด็กอายุ15หลอกคนแม่งได้เป็นร้อยล้านน่ะนี่ยังไม่เดี๋ยวกูจะเข้าเรื่องคดีกูบอกเลยนะคะกูขอตั้งตัวเป็นศัตรูกับมิจฉาชีพทุกตัวบางคนอ่ะเอ้ยอีหนิงนะอันนี้กูพูดถึงมิจฉาชีพใต้ดินนะที่มันบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจัดฉากแป๊บนะคะเอาชิบหายกลบปิดตัวเองไปดังนั้นอ่ะกูนี่ทำช่องหน้าต่างให้สวยๆหน้ามองเอามาอยู่มุมๆอ่ะมึงไม่ต้องห่วงมึงโดนแน่กูบอกนะกูขอตั้งตัวเป็นศัตรูกับพวกมิจฉาชีพทุกรูปแบบถามว่าทำไมอ่ะมึงเอาเปรียบสังคมกูจะปล่อยพวกมึงไว้ได้ยังไงอ่ะมึงแค่สร้างวัฒกรรมหลอกเขาขึ้นมาเนี่ยแล้วมึงตบทรัพย์เขากันเนี่ยแล้วเอาเงินไปกินไปใช้อย่างสุขสบายเนี่ยฮะ
งานการไม่ต้องทำมันมีตั้งแต่ขนาดเล็กยันขนาดใหญ่สังคมแบบไทยๆนะถ้าจะไม่ให้กูพูดอ่ะมันคงไม่ได้หรอกเรื่องไอ้ดีเจแมนกับใบเตยที่มีเงิน45ล้านแล้วบอกว่าเขาทำงานมาทั้งชีวิตนั่นแต่มึงเส้นทางการเงินมันหลบไม่พ้นมันไม่พ้นหรอกเหมือนอีมะนาวไงพอเขาจะยึดทรัพย์หน่อยโอ้ยเนี่ยเงินเขาหามามึงตบทรัพย์ชาวบ้านชัดๆมึงสร้างวาทกรรมมึงสร้างความฝันความหวังให้เขาว่าจะได้อย่างนั้นมึงก็จะได้อย่างนี้คนที่เขาให้ไปเนี่ยเขาให้ด้วยความหวังก็เหมือนแก๊งใต้ดินนะฮะหรือว่าแก๊งของพวกเป็นวิทยากรฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ตักตบทรัพย์คนนะเขาใช้วิธีเดียวกันค่ะเขาใช้วิธีเดียวกันป้าจะบอกว่าป้าสุดทนกับพฤติกรรมของพวกมันป้าคิดว่าโอ้มันเอากันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็เลิกแล้วนะเดี๋ยวมันได้โน่นได้นี่ครบแล้วมันก็จะหยุดกันนะคนพวกนี้นะพอได้แล้วนะคะพวกมิจฉาชีพมันไม่มีทางหยุดค่ะมันหอมหวานอะวันนี้คงไม่ต้องเอารูปไอ้ดีเจแมนขึ้นนะเพราะว่าหลายสื่อเขาก็เอาขึ้นกันแล้วที่นั่งอยู่หัวโต๊ะของ CEO แล้วก็นั่งอยู่ที่โต๊ะของ CEO นั่งโต๊ะที่ประชุมแล้วป้าบอกกับพวกคุณนะคะว่าระบบที่มันทำขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ที่แบบเช็คเงินได้ที่ทำแบบระบบเดียวกับแบงก์ว่าคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่อย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นตัวเลขหลอกคุณขึ้นอ่ะมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนพอสมควรแต่กูก็ไม่ได้โง่คือป้าเนี่ยจะพูดอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะว่าอีเพนสู่รู้กูรู้ค่ะการเอาเงินออกไปลงทุนต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะแต่ละประเทศเขากลัวการฟอกเงินและถ้าเป็นเงินสะอาดกูก็จะเอาภาษีอะค่ะทุกประเทศยกเว้นบางประเทศที่ไม่เก็บเงินภาษีของการลงทุนอย่างดูไบแต่ก็เก็บรูปอื่นสามีกูบอกว่าเก็บภาษีดีกว่าไหมไปมาในแพงกว่าเดิมอีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ถึงบอกว่าคนที่โดนหลอกอ่ะป้าก็เข้าใจพวกคุณนะป้าถึงบอกว่าป้าเป็นกำลังใจให้เหยื่อไงป้าไม่ได้มาออกมาด่าพวกคุณพวกคุณต้องออกมาแฉพวกมันออกมาลากพวกมันอย่ายอมเกิดเป็นคนน่ะอย่ายอมให้ใครตบทรัพย์เราอย่าให้ใครอย่ายอมให้ใครหลอกลวงเราอย่าให้ใครเห็นเราเป็นเหยื่อป้าเป็นเหยื่อประกันชีวิตมาป้าเป็นเหยื่อหลายๆอย่างอ่ะกูบอกเลยขายตรงนี่กูโดนมาเยอะกูเดินมาเยอะคือวิธีแชร์ลูกโซ่มันเหมือนขายตรงเล็กน้อยแต่ขายตรงเขามีสินค้าป้าก็ไม่เรียกว่าแต่บางบริษัทเขามีจริงนะเขามีสินค้าจริงมึงมีความสามารถไหมสินค้าเขาแพงหูเดือดอ่ะมึงขายได้ไหมล่ะมึงขายได้มึงก็ได้อ่ะตามนั้นอ่ะมีระบบการจ่ายแจกเนี้ยนะแล้วเขาก็บอกเลยว่าต้นทุนสินค้าเนี่ยราคาเท่านี้นะจะต้องเอากลับเข้าบริษัทไอ้ส่วนกำไรเนี่ยที่เราไม่ต้องไปโฆษณาเนี่ยเราคืนให้กับคนนั้นมันมีอยู่จริงแต่การที่มันมีแชร์ลูกโซ่แล้วก็ Forex 3D เดี๋ยวมีแชร์น้องบัวอีกนะแล้วยังมีไอ้นี่อีกนะคะ Risco อะไรก็ไม่รู้ Risco เนี่ยนะมีอีกต่างๆนานาแล้วคนที่ไปติดกับเนี่ยป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกคุณหรอกนะเพราะว่าเหยื่อวาทกรรมเหยื่อคำพูดเหยื่อคำหวานๆป้าอยู่กับอีหนิงอีหน้าผีสิงแล้วก็มีทีมงานสำหรับตบซับในไลน์ในสกายในกูรู้หมดอ่ะมันจะตบซับกูด้วยนะแต่กูไม่ได้กับกูไงไม่ได้กับกูไงแต่กูก็ใจซื่ออ่ะมึงเข้าใจไหมมันหลอกยันกูอ่ะแล้วเอากูเนี่ยไปเป็นเครื่องมือไปบอกเขาเรียกว่าเราไปขอเงินคนอื่นมาให้มันกูก็นึกว่ามันคอมเสียจริงๆนะอีพวกนี้จะมาประมาณแบบคอมเสียโอ้ยไม่พังโอ้ยได้ยินไหมพูดอย่างนี้ตลอดอุ้ยป่วยอีผู้เฮียนี่ไม่ได้ป่วยนะคะขอบอก
ม่ได้ป่วยค่ะเพราะกูรู้อาการของคนเป็นเบาหวานเดี๋ยวเอามาพูดทีหลังเดี๋ยวกูรู้อีสันดานได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะให้คนสงสารมันแล้วมาพูดกับเราแล้วก็สงสารนะน้ำตาจิ้นไหลเอางี้เรามาคุยกันเรื่องดีเจแมนกับใบเตยก่อนนะฮะห้องเฮาเนี่ยนะหรือว่าโอจิตภาเนี่ยคบกับกูเนี่ยเกือบ2ปี3ปีนะนะคุยกันนะยังรู้ที่กูอยากให้รู้เลยแค่นั้นอีนี่มารู้จักกับกูกูระวังตัวตั้งแต่วันแรกรู้ป่ะนะอีหน้าเน่าเนี่ยเพราะกูรู้ไงว่ายอมรับว่าตอนเอางี้แล้วกันป้าจะบอกกับคุณนะคะว่าวิชาชีพเนี่ยแม่งฉลาดวิธีการพูดนะโอ้ยอมรับนะเวลาเชื่อมิจฉาชีพอะแต่พอมันเยอะๆเข้าเฮ้ยตั้งสติได้ว่ะพอตั้งสติได้ไม่ละมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละนะนะก็ถึงบอกว่าฝากนะคะฝากถึงผู้การนะคะหรือว่าผู้กำกับการตำรวจนะคะภูธรจังหวัดอุดรธานีนะคะมีผู้หญิงคนนึงนะคะเขามาอ้างตัวว่าเขาเป็นน้องสาวท่านนะคะแล้วก็เบ่งกลางอยู่ในไลน์นะคะแล้วตอนนี้เริ่มแบบทำช่องแล้วด่าคนนะคะดิฉันมีคลิปเสียงวันที่เขาบอกว่าพี่กุ้งหรือคุณที่ชื่อพี่กุ้งเขาชื่อเรียกชื่อเล่นว่าพี่กุ้งนะคะเป็นผู้กำกับนะคะภูธรจังหวัดอุดรธานีนะคะดิฉันมีคลิปเสียงด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็ขออนุญาตลื้อนิดนึงนะคะแต่ก็เจอแล้วว่ามันยังอยู่นะคะเพราะว่าเวลามันอัดอัตโนมัติมันจะทับไฟนะอินนี่นะคะเดี๋ยวจะแฉนะคะไม่ต้องห่วงค่ะอีนี่ก็มิจฉาชีพนะคะแต่ว่าคุณคะคุณต้องรู้นะคะผู้กำกับอุดรนะคะมันอยู่ในอุดรค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ตัวระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมหลายคนอ่ะโดนเอาชื่อไปแอบอ้างแต่ป้านี่นะคะไม่เคยแอบอ้างใครถ้าจะแอบอ้างคนนี้ดีกว่าแป๊บอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเวลาสักนาทีตายแล้วมันอยู่ข้างหลังหมดเลยหลูหลังฉากเพราะฉากนี้เปลี่ยนใหม่นะคะก็คือเอ้าเรามาเข้าเรื่องดีเจแมนนะคะกับใบเตยนะคะที่อายุยังน้อยแล้วก็มีเงิน43ล้านนะคะไอ้45ล้านเป็นสินสอดนะคะแล้วก็จัดงานหรูหราหมาเห่าแล้วนางก็เขาเรียกว่าอะไรนะดีเจแมนบอกว่ามีคนจัดงานให้กูถามหน่อยนะใครจัดงานให้มึงอุ้ยมีคนเขาช่วยตัวเองไม่ได้ออกอะไรเลยเฮ้ยมึงจะเย็ดกันชาวบ้านเขาต้องจ่ายให้มึงเหรอถ้ามึงไม่มีผลประโยชน์ให้เขาอ่ะแล้วมึงอะนะก็โชว์รวยตอนเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้เองเนี่ยพวกมึงตบทรัพย์คนมึงเอาเงินก้อนสุดท้ายของคนหลายๆคนที่เขามีความฝันความหวังไปทั้งชีวิตพวกมึงคงนอนเย็ดกันอย่างมีความสุขบนเรือนหอบนคราบน้ำตาและสายเลือดของคนอื่นเขามีคนหนึ่งนะฮะยิงตัวตายเพราะตำรวจไม่รับแจ้งทางภาคเหนือจากคดีฟอเรสต์และกูก็อยากก็เห็นไหมคะมันมีทีมงานพยายามกล่อมคนไม่ให้เข้าไปแจ้งความยังมีแอดมินคอยตอบอยู่พวกมิจฉาชีพมันมีหลายรูปแบบทั้งใส่สูททั้งใส่เสื้อประชาธิปไตยทั้งใส่เสื้อสลิ่มทั้งใส่เสื้อมีทุกรูปแบบนะคะมีทุกรูปแบบบางครั้งอ่ะป้าไม่อยากจะด่าเหยื่อแล้วก็รู้ว่าเหยื่อเนี่ยต้องแพ้คำพูดเขาป้ายังแพ้อีหนิงอ่ะเชื่ออีหนิงอีหนิงหรืออีปาเยอรมันอีพันทิพย์ไรเนิร์ดที่เป็นป้าหนิงเนี่ยป้าหนิงดีเคเนี่ยกูยังเชื่อมาเป็น10ปี
มันหาเด็กตบซับคนในไลน์ใน Facebook ในสกายแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมานานอ่ะกว่ากูจะรู้ตัวกูรู้สึกผิดบาปมากเลยแต่กูไม่เคยเอาเงินใครกูไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบคนอื่นแบบคนพวกนี้ถ้าเกิดกูนะจะตบซับคนนะถ้ากูเหี้ยพอกูนี่ได้ไปงานกินข้าวกับเจ้าผู้ครองนครดูไบกูมีผัวที่เป็นนักธุรกิจระดับมือทองสมองเพชรแต่และนักธุรกิจเมืองนอกนะป้าบอกพวกคุณเลยนะคะในไทยฟังไว้เลยไม่ซื่ออยู่ไม่ได้ค่ะเข้าใจคำนี้ไหมคะไม่ซื่ออยู่ไม่ได้คุณเข้าใจไหมคะคนที่อยู่เมืองนอกเป็นนักธุรกิจเมืองนอกต้องใจซื่อมือสะอาดเท่านั้นคุณถึงจะอยู่ได้ในโลกของนักธุรกิจเพราะมันมีประวัติขึ้นไงแต่ละที่เฮ้ยสงสารนะเนี่ยสงสารเหยื่อทุกคนเลยนะเหยื่อก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันยังมีทีมหลอกอยู่นะอย่าไปแจ้งความอย่าไปแจ้งความนะอุ้ยเนี่ยยังได้อยู่มันเอาเงินเนี่ยปิดปากไอ้พวกคนใหญ่คนโตไว้นะคนใหญ่คนโตไว้ไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดนะนะดาหลอกดาราได้เงินครบแล้วยังมีอีกนะนี่เขาบอกสถานีหน้าพิงกี้ชัยเดชกูเห็นรูปละมีแม่มีญาติพี่น้องเข้าในนั้นแล้วไอ้ดีเจแมนน่ะที่มันบอกว่ามันไม่รู้เรื่องกับไอ้ Forex 3D ทําเหี้ยเนี่ยมึงไปบอกใครมึงไปบอกเด็กที่ประมาณอายุสัก 2-3 ขวบอ่ะเผื่อเด็กมันจะเชื่อมึงแต่กูป .4 กูยังไม่เชื่อมึงเลยงานระดับนี้ทําคนเดียวไม่ได้มันต้องมีทีมงานและที่สําคัญมันต้องมีโปรแกรมเมอร์มีโปรแกรมเมอร์คอยรันคอมพิวเตอร์ให้คอมพิวเตอร์มันตอบไอ้จำนวนเงินน่ะเงินมันไม่ได้ออกนอกประเทศหรอกป้าบอกกับพวกคุณนะการลงทุนต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆขนาดเงินบริสุทธิ์นะเงินได้มาถูกต้องตามกฎหมายนะเสียภาษีประเทศต้นทางแล้วนะเมืองยังต้องเสียภาษีที่มันตอนที่มึงจะเอาออกจากประเทศเขาเมืองก็ต้องเสียภาษีมึงเอามาลงทุนไม่ใช่ลงทุนนะมาฝากกินดอกเอามากินในประเทศของตัวเองก็ต้องเสียภาษีแล้วเงินพวกนี้นะพอออกมานอกประเทศปุ๊บเนี่ยมันจะลงไปธนาคารส่วนกลางก่อนเลยเพราะเขาก้องกันการฟอกเงินดำเงินที่มาจากทุจริตเงินจากค้ายาเงินจากค้าอาวุธเงินมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วเงินอย่างระดมทุนมาเนี่ยมันเป็นเงินทุจริตแม่งมิจฉาชีพมันเก่งชิบหายเลยอ่ะกูบอกว่าทุกวันเนี้ยกูตามพวกมิจฉาชีพอย่างเดียวนะเพราะกูเห็นแม่งขนาดในไลน์เนี่ยในสกายเนี่ยในโซเชียลนี่แม่งยังมีเยอะมากกูบอกแค่เนี้ยดราม่าการที่เขาเรียกว่าอะไรวะสร้างเรื่องโกหกขึ้นเนี่ยแล้วเอาเงินคนอื่นอ่ะป้าถือเป็นมิจฉาชีพว่ะแต่ถ้าพูดเรื่องจริงเอาอย่างอีแยมไฟเย็นเนี่ยฮะอยากทำนมซิลิโคนถ้าบอกเขาตรงๆว่าพี่ป้าน้าอาขาอยากทำนมมาค่ะอยากทำนมซิลิโคนคนส่งเงินไปให้เลยตุ๊ดๆกูไม่ว่าถือว่าก็เขาบอกว่าจะทำนมแล้วเขาให้อ่ะแต่มันไม่ใช่ไงมันไปบอกว่ามันเป็นซีดก็เหมือนอีหนิงเนี่ยกูประกันได้ว่าอีหนิงไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอีเหี้ยอะไรเลยแต่ตอแหลไงเออป้าหนิงป่วยป้าหนิงทำงานไม่ได้เป็นไงค่าระดมทุนจนออกรถใหม่ได้อะนั่งแดกนอนแดกมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยมีเงินกองกลางก้อนมหาศาลนะแล้วมีแพรพงเพเพาเอาอย่างนี้กูถือว่าคนมันไม่ใช่ถือหรอกมันใช่เลยพวก18มงกุฎใส่เสื้อประชาธิปไตยและไอ้ Forex 3D เนี่ยใกล้พวกมิจฉาชีพใส่เสื้อสูตรบอกเป็นนักธุรกิจนักลงทุนตลาดหุ้นและเปลี่ยนเงินต่อขนาดธนาคารประเทศออกมาบอกว่าทำไม่ได้ครับไม่มีใบอนุญาตครับมันก็ยังเถียงกันน่ะไอ้พวกทีมมันน่ะคนที่เถียงคือทีมมันนะคะ
คนที่พยายามพูดกล่อมพวกคุณไม่ให้ไปแจ้งความให้พวกคุณยังหลงวาทกรรมอยู่เนี่ยพวกมันนะคะพวกมันทั้งนั้นขนาด DSI รับเป็นคดีพิเศษมึงยังไปเชื่อพวกมิจฉาชีพไม่เชื่อ DSI มึงเชื่อหรือยังว่าพวกมิจฉาชีพมันใช้วาทกรรมเก่งฮะพูดเก่งกูบอกนะกูขอประกาศตัวเป็นศัตรูกับมิจฉาชีพทุกรูปแบบนี่นะที่สวีเดนนะแววเข้าหูกูแล้วนะอย่าให้กูรู้นะกูแจ้งตำรวจเลยกูบอกแค่นี้อย่าให้กูรู้นะเพราะเมืองนอกไม่เหมือนเมืองไทยโว้ยเมืองไทยต้องรอผู้เสียหายก่อนถึงจะแจ้งความได้ทำเหมือนเมืองไทยเลยค่ะมีการระดมทุนด้วยนะไอ้เรื่องแชร์ปกติมันมีอยู่แล้วนะฮะไอ้แชร์ปกติโกงชงโกงแชร์กันนะโอ้ยกูบอกแล้วกูไม่คบคนไทยไงกูไม่คบคนไทยถามว่าอะไรพอคบก็มาอ้อนคำว่าอ้อนเนี่ยมันจะใช้คำว่าอ้อนมันก็แบบว่าคนพวกนี้เขามีวิธีการพูดไงสร้างสรรค์คำพูดขึ้นมากูเชื่อเลยอ่ะก็ถึงมึงไอ้ลิอีน่าเน่าเนี่ยที่บอกว่าอ้างตัวเป็นน้องของผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรราชธานีนะคะป้าฝากนะคะป้ามีหลักฐานให้พวกคุณด้วยค่ะมีคลิปเสียงด้วยนะคะมีแชทไลน์หลังไมค์ด้วยค่ะนะคะว่าเป็นน้องสาวของผู้กำกับนะคะแล้วก็มาเบ่งกล้ามดากแล้วก็มาตบทรัพย์คนอยู่ในไลน์นะคะใครยืมแล้วนะคะไม่ใช้คืนเขาแล้วก็บอกให้ไปทวงที่ผู้กำกับนะคะแล้วไอ้ประเภทที่มานั่งด่าแบบด่าแบบเด็กประมาณ 7-8 ขวบอีดอกตองอีต้นแหละอีหีอีกะลีอีเอียวไปอยู่อนุบาลเหมือนเดิมไปอยู่อนุบาลเล่นให้เหมือนเด็กอนุบาลนู่นเหี้ยเด็กอย่างเงี้ยเด็กมันหัดพูดมานี่มันก็ได้ละไม่จำเป็นหรอกที่อุ๊ยด่าเก่งหัวด่าอะไรอีดอกตองอีต้นแหละอีกะลีอีหีเอียวอีหีเนาะแล้วไงอีนี่ก็คือจะบอกให้นะมันใช้ชื่ออะไรแก๊งเดียวตอนนี้ตอนแรกแก๊งเดียวกับอีหนิงนะเข้ามาหากูก่อนตอนแรกกะอยากว่าจะเกาะกูดังไงนะเกาะกูดังแล้วพอกูรู้พอกูไปนึกถึงไอ้เรื่องราวเมื่อประมาณสักน่าจะ6-7-8ปีแล้วอะ7-8ปีละมีเข้าการที่ว่าเขาเอาผู้หญิงคนหนึ่งอะมาเสียบประจานว่าเป็นคนเสื้อแดงใส่แว่นใหญ่ๆนะใส่แว่นเดี๋ยวกูเอาแว่นใส่ให้ดูแป๊บนึงขอเวลามีคนถามป้าเรื่องแว่นก็บอกเลยก็ป้าก็ซื้อแมงดาอะไรไม่ค่อยเลือกหรอกนะฮะเดี๋ยวแต่เป็นคนชอบเนี่ยนะฮะแป๊บหนึ่งเปรี้ยวไหมคะอันนี้สำหรับใส่แบบล่มได้นะคะแบบว่าบางชนิดก็ใส่ไม่ได้ก็คือนางก็จะใส่แว่นอย่างนี้แล้วก็ยืนข้างๆรถเก๋งเราก็จำเขาหน้าได้นะคะก็จำเขาหน้าได้บอกคนเนี้ยหลอกเงินหลอกลวงคนเสื้อแดงหลอกเงินคนเยอะมากเลยตบทรัพย์คนเยอะมากเลยเมื่อก่อนเขาไม่ใช่คำว่าตบทรัพย์นะเขาใช้คำว่าหลอกลวงนะคะหลอกลวงหลายอย่างอะประมาณนั้นอะเราก็ผ่านตาไปเพราะเราถือว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยวันที่เห็นอีเน่าเนี่ยอีเน่าใช้ชื่ออีเน่าก่อนนะคุณไปตามหากันเดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละเพราะมันแอบอ้างหนักนะคะแอบอ้างเป็นถึงน้องสาวผู้กำกับนะคะกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรราชธานีนะคะดิฉันมีหลักฐานครบเลยค่ะนะคะมีคลิปเสียงด้วยเพราะนางคุยกับดิฉันน่ะคือเครื่องดิฉันที่ฉันตั้งไว้อัตโนมัติอะค่ะนะคะคือใครโทรเข้าแม่งก็อัดเองแล้วก็ถมไว้นะคะก็บางทีพอระวางสาย2ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะอยู่ใน2ชั่วโมงนั้นแหละอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็จำคับคล้ายคับคาได้วันที่มันเอาใส่รูปโปรไฟล์มาใส่แว่นไม่แต่แว่นแบบแว่นกลมๆดำๆอะไรเงี้ยแล้วก็คุ้นๆแต่ว่างั้นคุ้นๆไปนั่งอ๋อใช้ชื่อนะคะตอนอยู่บนดินนะไม่ได้อยู่ในไลน์แบบนี้ไม่ได้ปิดหน้าปิดตาเมื่อก่อนเปิดหน้านะคะชื่อมั่นฟ้าน้ำฟ้าเดี๋ยวก่อนมั่นฟ้า
ปลายฟ้าน้ำฟ้าแล้วก็ขนิวแดงแล้วตอนนี้นะคะมาใช้ชื่อที่กูตั้งให้เผอิญแบบเราก็ซื้ออ่ะบอกนี่พวกมิจฉาชีพแม่งเก่งสร้างเรื่องสร้างราวอุ๊ยว่าโดนคดีนะพี่ชายเป่าให้อย่างนั้นอย่างนี้กูแม่งเชื่อชิบหายเลยป้าบอกขนาดกูเจ๋งๆนะมึงกูว่ากูไม่ธรรมดานะคนหลอกยากกูยังโดนพวกมิจฉาชีพพวกนี้หลอกเลยฮะกูเชื่อจริงๆนะเว้ยว่าเขาเป็นน้องสาวผู้กำกับคือในไลน์นี่แม่งมีสารพัดมีนายพลกำมันรอแต่ถามว่าทำไมถึงเอ้าก็รู้ว่าเขาเป็นเป็นมิจฉาชีพแล้วผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรคงไม่ต้องยุ่งมั้งต้องยุ่งค่ะเพราะวันยิงมันจะหลอกไม่หยุดหรอกค่ะมันหยุดดิฉันมันก็ไปเอาคนอื่นจะเอาชื่อเสียงเสียหรอมีหลักฐานให้ครบเลยค่ะแชทไลน์ก็มีนะคะเขาเรียกชื่อเลยว่าพี่กุ้งนะคะแล้วคลิปเก่าๆนะดิฉันแอบดูดไว้ก็มีค่ะแล้วก็คลิปที่เขาคุยกับดิฉันก็มีค่ะนะคะมีค่ะมีคลิปเสียงนะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะนะคะอ่ะนะคะแล้วก็อย่ามามโนว่าใครกลัวใครนะอีดอกนะแล้วภาษาด่าของมึงอีกลีอีดอกอีดอกทองอีอีหีเมนอีหีเหี่ยวเนี่ยไปเล่นอ่ะไปกองทรายชิบหายเด็ก7ขวบมันก็ด่าเป็นแล้วแบบเนี้ยด่าคนน่ะมันต้องด่าให้คนฟังน่ะเขารู้เรื่องอุ้ยแล้วเสร็จแล้วประกาศตัวเองว่าตัวเองชนะเนี่ยแหละคู่แข่งอีหนิงอีหนิงจะหาแดกไม่ได้ก็อีนี่แหละนะกูบอกแค่นี้แหละกูบอกใบ้วะนะเดี๋ยวมันรวมตัวเพราะอีหนิงหาแดกไม่ได้แล้วเพราะคนมันก็แปลกนะชอบแบบคนด่าแล้วอุ้ยเดี๋ยวกูจ่ายตังค์เพราะว่าอะไรเพราะกูมีศัตรูปุ๊บกูให้อีพวกนี้ด่าแล้วกูก็จ่ายตังค์ให้พวกมันก็ด่าให้กูประมาณนั้นแต่กูรู้ตัวตนนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะมีคลิปเสียงนะคะแล้วก็มีรูปนะคะแต่ชื่อจริงมันอ่ะดิฉันก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะมันตอแหลนะคะแล้วก็เรื่องร้านยีนไม่ใช่ของมันหรอกจำอะไรไว้อย่างนึงนะคะคนที่เป็นเจ้าของกิจการถ้าอายุเกิน20แล้วเขาไม่ใช้คำว่าน้องเขาจะใช้คำว่าเจ๊หรือคุณนะคะร้านนี้มันอาจจะเป็นของคนอื่นแล้วนางไปซื้อประจำเลยก็ขอถ่ายรูปหน้าร้านเขาก็มีรูปแค่นั้นมีรูปไม่กี่บานหรอกนะก็ถึงบอกว่ามันถึงบอกอีเพนอีรวยปลอมแล้วไงกูต้องเดือดร้อนไหม นะอ่ะอีพวกเนี้ยพยายามติดสินบนนะคะพยายามติดสินบนอยากเข้ามาหาเราแล้วถึงเรื่องกูจะไม่พูดถึงฮองเฮาหรือว่าโอจิตภัยอีกแล้วเพราะว่ามันไม่ออกมาแต่ถ้ามันออกมาเมื่อไหร่กูก็จัดมันคดีเก่านั่นแหละกูบอกนะคนที่อยากด่ามึงคืออีนี่มันอยากดังมันด่ามึงกูไม่ดีให้มันด่ากูบอกว่าอย่าไปด่าเขาโอ๊ยป้าทนอยู่ได้ยังไงคนด่าป้าอย่างนั้นอย่างกูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้ฟังไงเวลากูใครด่ากูเนี่ยกูไม่คิดว่าด่าแล้วกูคิดตายแล้วหมามันเห่าเหรอตายหมามันเห่าอยู่หรอกูอยู่บนเครื่องบินไงกูคิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไว้ไต่แล้วเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะมันตอบไม่รู้จะทันหรือเปล่าเวลานี้เหลืออีก10นาทีนะคะแป๊บนึงนะคะขอเวลาโดนลบหมดแล้วก็เลยไม่ได้อ่านนะคะไม่ได้ตอบเดี๋ยวจะบอกนะคะอีจันยาจะอีกเรื่องนึงนะคะก่อนจะไปนิดนึงก่อนจะไปนะคะป้าขอนิดนึงนะคะคือตอนนี้นะคะอีจันยาจังไรนะคะกำลังจะคิดโปรเจกต์ใหม่นะคะโปรเจกต์ไปบ้านของสิริวรรณวรีนารีรัตน์ที่ฝรั่งเศสกูถามว่ามึงจะไปทําไมไปเพื่ออะไรประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรฮะนอกจากมึงทำให้ชาวต่างชาติเขามองว่ามึงถอยสะทุนเถื่อนเขาไม่ได้มาอยู่ในตำแหน่งเจ้าที่ประเทศฝรั่งเศสเขาอยู่ในฐานะประชาชนชั้นสองเป็นคนธรรมดาและถ้ามึงไปบุกรุกบ้านเขาหรือว่าเอาอย่างนี้จัญญาจังไรกูขี้เกียจพูดกูรู้ทันมึงเตรียมจะไปมึงเตรียมจะต
บทรัพย์คนด้วยการหาค่าเครื่องบินเหมือนตอนที่มึงไปอ่านกระดาษแงะ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 หน้าประตูรั้วบ้านเขามึงทำกับเขาเขาอาจจะปล่อยผ่านแต่ถ้ามึงไปทำกับลูกเขานะระวังเขาเล่นยาแรงนะใครๆก็ไม่อยากให้ใครไปแตะลูกเขาหรอกมึงไปยุ่งกับลูกเขาทำไมฮะแล้วประชาชนได้อะไรแต่กูรู้แน่ๆว่ามึงก็ได้ตังค์เข้ากระเป๋าเพราะมึงจะต้องไปหอบริจาคคนไงว่าเดี๋ยวจะไปบ้านแล้วนะจันยาจะบินแล้วนะเอาตังมาเลี้ยงค่าตั๋วไปหลายคนก็เหมือนตอนที่ไปอ่านแถลงการหีแตกของมึงอะน่ะนะอีจันยาจะไลขอเงินค่าที่อยู่ที่พักค่าตั๋วไป10กว่าคนเอาอีหนุ่ยไปคนเดียวแล้วเงินนั้นไปไหนอะนี่เลยคือการตบทรัพย์ชนิดหนึ่งเอาเจ้ามาเป็นเครื่องล่อคุณอุ๊ยจะมีคนไปพูดแทนเราแล้วบางคนบอกว่าป้าไปยกป้ายต่อต้านเจ้าสิคุณขาป้าบอกเลยนะคะว่าคดีละเมิดสิทธิ์นะคะในเมืองนอกแรงค่ะแรงอยู่ดีๆกูไม่เอาตีนับไปแย่ในตารางหรอกค่ะนะคะเพราะเขาอยู่ในต่างประเทศเขาไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้าหรือคนสาธารณะนะคะเขาอยู่ในฐานะประชาชนคนชั้น2นะคะไม่มีพาสปอร์ตถือว่าชั้น2นะคะถ้ามีพาสปอร์ตอย่างป้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าชั้น1เลือกตั้งได้นะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกอย่างเงี้ยเลือกตั้งได้นะคะอย่างเงี้ยเลือกตั้งชั้นสูงของ EU เลยนะยุโรปเปียนเลยนะคะนะคะแล้วก็แก๊งไฟเย็นเนี่ยมึงอย่าซะเออค่ะนะคือมึงอะนะไม่ใช่อะไรหรอกกูรู้พวกมึงกูรู้ทันจะหาเงินอีเหี้ยเอ้ยเราต้องเอาพอบอกว่าจะไปเล่นดนตรีหาทุนนะป้าจะบอกกับพวกคุณนะคะในฐานะที่ป้าเป็นคนยุโรปถ้าคุณไม่ใช่คนแถวนั้นและคุณไปบ้านไพรเวทส่วนตัวมันไปไม่ได้หรอกค่ะมันรู้ว่าไปไม่ได้ไงมันรู้อีกัญญามันก็รู้อีเหี้ยเนี่ยมันก็รู้แต่ทำยังไงได้ไงกูต้องเปิดโปรเจกต์ก่อนไงกูเกิดโปรเจกต์เอาตังมาก่อนอีสันดานพวกนี้กูถือว่าเป็นมิจฉาชีพในฝ่ายประชาธิปไตยทำเหี้ยอะไรไม่ได้หลอกลวงคนไปวันๆนึงเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าอีดอกทองฮะอีหนิงอีกตัวนึงอีสัตว์หืมอีเหี้ยพวกนี้แก๊งใหญ่ชิบหายทุกวันนี้มันก็ใหญ่ขึ้นมาเขาบอกว่าฟอนเล็ก 3D มันก็มีฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะนะใส่เชื่อประชาธิปไตยแล้วหาแดกมันก็มีนะหาทำมาหากินเองไม่เป็นหรอกค่ะไปๆแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะทักทายกันแค่นี้ก่อนจากกันขอสัญญาจะฝากประทับตึงตาจนกว่าจะพบกันใหม่ไปแล้วไปโรงเรียนแล้วนะไปนะจ๊ะทุกๆคนบุญมากนะคะแล้วก็แอดมินทุกๆท่านนะคะแล้วก็คนที่เข้ามานะคะบ๊ายบายนะคะพี่หงพี่ออกสวัสดีนะคะพี่ออกมาแป้วนะคะพี่ออกมาแป้วนะคะป้าเพนขอคุยหลังไมค์หน่อยได้ไหมคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ป้าอยู่นะคะแอดไปที่ Facebook นะคะเพราะว่าทางไลน์เนี่ยป้าก็แม่งใช้หลายไลน์ก็ลืมไปละแล้วก็มันก็ถ้าเราไม่รับแอดอะบางทีมันแอดมาเยอะป้าก็ไม่ได้รับนะป้าเลือกๆเฉพาะมันนะคะขอคุยที่ Facebook นะคะส่งจดหมายมาหาป้าก่อนว่าทักป้าที่นั่นแหละวันธรรมดาป้าจะต้องไปเรียนหนังสือนะคะอ่ะส่งข่าวเรื่องเรียนนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้สอบหืดขึ้นคอที่เมืองนอกนะคะเขาเรียนไปสอบไปค่ะสอบทุกอาทิตย์นะคะคือเรียน3วันนะคะเรียนจันทร์อังคารพุธพฤหัสสอบวันนี้วันศุกร์ไม่มีอะไรคือไปเล่นเกมแข่งกันคำว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วมันก็ขึ้นที่จอโมนิเตอร์ใหญ่มันก็เป็นความภูมิใจถ้าเราเล่นชนะมันเป็นเรื่องของวิชาการของในสวีเดนนี่แหละเหมือนกับเขาตั้งคำถามมาแล้วเราก็รีบตอบตึ๊กอะไรเงี้ยเรารีบตอบให้ได้นะเราก็ได้ขึ้นจอแล้วก็จะมีเหรียญเงินเหรียญทองอะไรเงี้ยเอาหลายๆมาเมื่อวานนี้นะคะการสอบของป้าแย่มากค่ะป้าบอกเลยเพราะว่าเราป้าไปขาดโรงเรียนไงคือจันไปอังคารมีธุระไม่ได้ไปเพราะไม่ได้ไปข้อสอบของทุกวันที่เรียนมาออกวันพฤหัสค่ะเท่ากับไอ้ของวันพฤหัสของวันอังคารเนี่ย4หน้ากระดาษไม่ได้ทำเลยนะคะไปนะคะบ๊ายบายนะทุกคนภารกิจของนักเรียนนอกค่ะป้าเป็นนักเรียนนอกนะคะบ๊ายบายนะจุ๊บๆจ้า
สวัสดีนะจ๊ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคิดดีขอให้ได้สิ่งดีๆถ้าใครคิดร้ายได้ก็ขอแม่งได้สิ่งร้ายๆนั่นแหละหมดเรื่องหมดราวจบ